เรื่องราวน่ารักสามเณรสงกรานต์บ้านถึงอาจารย์ปันปันสุทัตตาอ่านแล้วยิ้มตามเลยเรื่องราวดีๆผ่านรายงานของสามเณรที่เขียนส่งอาจารย์ปันปันสุทัตตาเจ้าตัวอ่านแล้วยิ้มชื่นใจเหลือเกินพร้อมกับสิ่งนี้ทำให้เป็นวันที่ดีมากทำเอาหลายคนอ่านรายงานการบ้านของสามเณรที่เขียนส่งให้อาจารย์ปันปันสุทัตตาแล้วมีรอยยิ้มเปื้อนที่หน้าขึ้นมาทันทีเลยเพราะในการบ้านที่สามเณรน้อยได้บรรยายถึงอาจารย์ปันปันที่มาสอนหนังสืออยู่เป็นประจำโดยบอกว่าสามเณรจะเรียกว่าพี่ปันปันพี่เป็นดาราแต่ไม่ถือตัวว่าเป็นดาราเลยและยังได้บรรยายอีกว่าเมื่อในวันแม่อาจารย์ปันปันยังมาในฐานะแม่ของสามเณรทำให้สามเณรหายคิดถึงคุณแม่ไปเลยหลังจากที่ปันปันได้อ่านแล้วเจ้าตัวได้ตรวจแก้คำผิดให้ด้วยพร้อมกับเขียนบรรยายความรู้หลังได้อ่านโดยบอกว่ารายงานของน้องเนนอ่านแล้วชื่นใจเมดมายเดย์จริงๆค่ะสาธุนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทของนักแสดงสาวปันปันสุทัตตาที่เธอได้ทำมานานแล้วตั้งแต่เธอยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยกับการไปเป็นอาสาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับสามเณรที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลเรื่องราวดีๆของปันปันสุทัตตาที่ไม่เคยรู้มาก่อน2คอมเมนต์นุ้ยเชิญยิ้มเมื่อเห็นลุคใหม่ของเมียรักตั๊กสิริพรสวยตะลึงไม่แพ้ตอนสาวๆ สร้างความฮือฮาบนโลกโซเชียลได้น่าดูเลยทีเดียวสำหรับการเปลี่ยนลุคครั้งใหญ่ของศิลปินตลกอารมณ์ดีตั๊กสิริพรอยู่ยอดที่ได้ช่างแต่งหน้าแถวหน้าของประเทศอย่างน้องฉัตรมาช่วยเนรมิตความสวยให้แบบเป๊ะปังตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าและด้วยรูปโฉมใหม่ที่ว่านี้นอกจากจะทำให้ตั๊กสิริพรได้รับฟีดแบ็กดีเวอร์ทั้งจากแฟนคลับแฟนเพลงไปจนถึงเพื่อนพ้องคนบันเทิงที่เข้ามาเขียนคอมเมนต์ชื่นชมความสวยและรูปร่างที่ผอมเพรียวลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วทางด้านของคนสำคัญในชีวิตเจ้าของตำแหน่งคุณสามีนุ้ยชูเกียรติเอี่ยมสุขหรือนุ้ยเชิญยิ้มก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของภรรยาสุดที่รักด้วยเช่นกันซึ่งข้อความที่เจ้าตัวเขียนถึงแม้จะเป็นข้อความสั้นๆที่มีเนื้อว่าสวยงามมากแต่ก็ทำให้แฟนๆที่เข้ามาเห็นต้องขอกดไลค์ให้กับความหวานแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักของทั้งคู่รัวๆเลยทีเดียวฟาดมากตั๊กสิริพรแปลงโฉมใหม่จัดเต็มมากๆลุคนี้สวยหรูที่สุดตั๊กสิริพรผอมแล้วแซ่บมากปวดหน้าท้องเนียนในชุดเอวลอยรอยสักลายมังกรชวนซูมสุดๆบุ๋มปนัดดาเตือนน้องพิธีกรคนสวยอักษรน.แอบช่วยโมเดลลิ่งอนาจารเด็กระวังตัวไว้ให้ดีเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับกรณีการบุกจับโมเดลลิ่งอนาจารเด็กที่มีพิธีกรคนเก่งบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเป็นหัวเรือหลักในการเดินเรื่องดำเนินคดีแต่ล่าสุดก็ทำเอาสาวบุ๋มเครียดเพราะอีกฝ่ายได้ประกันตัวออกไปเป็นที่เรียบร้อยจนบุ๋มต้องออกมาประกาศว่างานนี้จะยังไม่ยอมถอยโดยบุ๋มได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมบุ๋มปานาด้าว่าแม้ว่าตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเพราะเชื่อแน่ว่ามันมีของกลางรูปต่างๆที่แอบซ่อนและจะเอาไปทำลายแต่ศาลก็ให้ประกันตัวบอกตามตรงว่าเครียดตั้งแต่ศาลต้องให้ใส่ชื่อบุ๋มในใบฟ้องแล้วการจะจับคนร้ายเข้าคุกสักคนทั้งที่เขาทำร้ายเด็กผู้หญิงเป็นร้อยคนมากกว่า20ปีมันต้องเหนื่อยต้องเครียดต้องเข้มแข็งมากขนาดไหนแก่เพื่ออนาคตของเด็กคนอื่นๆเราถอยไม่ได้แล้วค่ะจากนี้จะรอดูว่ามีผู้ใหญ่คนไหนช่วยบ้างไหมอยู่ในกลุ่มไลน์นั้นด้วยหรือเปล่า
บอกเลยว่างานนี้ไม่จบที่คนเดียวแน่พร้อมกับไลฟ์เปิดใจเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้และระบุประโยคเด็ดว่าและฉันก็รู้ว่ามีใครแอบช่วยมันอยู่น้องพิธีกรคนสวยชื่อย่อนอระวังนะจ๊ะจะเป็นหนึ่งในกระบวนการอดีตเคยเลี้ยงดูคุณหรือยังไงก็ตามแต่อะไรชั่วก็คือชั่วดีก็คือดีหนูต้องแยกแยะนะลูกเข้าใจไหมและได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญบุ๋มปนัดดาเผยแล้วหลังเฉดือดเหลือบชั่วในวงการบันเทิงต้องเข้าคุกบุ๋มปนัดดาเฉดือดถึงใครเหลือบชั่วในวงการบันเทิงต้องเข้าคุกซินนี่ปลิตานนท์ความสุขของคนแม่ลูกสามพาเด็กๆเล่นหิมะกันสนุกสนานเจนนี่ปลิตานนท์พาลูกๆออกทริปเล่นหิมะกันอย่างสนุกสนานโดยมีอันสราวุธสามีแสนดีคอยช่วยดูแลลูกอย่างใกล้เป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วอยากจะไปเล่นด้วยเลยหลังจากตัดสินใจลาวงการบันเทิงไปใช้ชีวิตอยู่สหรัฐอเมริกาสร้างครอบครัวอย่างอบอุ่นสำหรับเจนนี่ปลิตานนท์และสามีสุดหล่ออันสราวุธเรียกว่าเป็นคู่รักที่เป็นพรหมลิขิตของการและกันถึงวันนี้ทั้งคู่เดินจับมือกันมากว่า26ปีแล้วรักกันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยทีเดียวถึงวันนี้เจนนี่และอันแต่งงานมีลูกด้วยกัน3คนแล้วน้องเอวาน้องเอลีน่าและคนสุดท้องน้องเอมิลี่ซึ่งกำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าเอ็นดูทุกคนเลยล่าสุดเจนนี่และอันจัดทริปพาลูกไปท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเรียบง่ายและในช่วงฤดูหนาวแบบนี้และมีหิมะตกโปรยปรายแน่นอนว่ากิจกรรมของเด็กๆที่จะสนุกสนานในวันที่หิมะตกนั้นคือการได้เล่นได้สัมผัสปุยขาวๆของหิมะนั่นเองและคุณแม่แสนใจดีก็จัดความสุขนี้ให้กับลูกๆทั้ง3คนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเห็นภาพแล้วหลายคนถึงกับบอกว่านี่แหละความสุขที่แท้จริงได้เห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะของลูกท่ามกลางธรรมชาติช่วงเวลานี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมจริงๆแหละค่ะชมความสุขของคุณแม่ลูกสามกับรอยยิ้มของเด็กๆแบบเต็มๆได้เลยเจนนี่โพสต์ซึ้งถึงอันสราวุธรักมาราธอน26ปีอยากเป็นคนแก่คู่นั้นที่ทุกคนอยากเป็นเจนนิเฟอร์อันกระเตงลูกสามเที่ยวง่ายๆท่ามกลางธรรมชาติเด็กๆสนุกสนานกันน่าดูหวานละมุนมากน้องเอวาลีนลูกสาวเจนนิเฟอร์อันยิ่งโตยิ่งสวยจริงๆแก้วณัฐพรกักตัวก็ออกเดตได้อวดซีนหวานกับไฮโซไนกินข้าวด้วยกันผ่านวิดีโอคอลทำเอาแฟนคลับของคู่รักสุดหวานแก้วณัฐพรเตมีรักและไฮโซไนประไนพรประภาฟินกันน่าดูเลยงานนี้สำหรับภาพดินเนอร์มื้อพิเศษที่ถูกแชร์ลงบนอินสตาแกรมสตอรี่แอดแทวะอิวนาตาปอนของนางเอกซุปตาถึงแม้จะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ชั่วคราวด้วยการกักตัวอยู่แต่ในที่พักเป็นระยะเวลา14วันแก่นั่นก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเติมความโรแมนติกให้กับหัวใจของคู่เลยแม้แต่น้อยเมื่อสาวแต้วได้นำเอาภาพจากการทานรับประทานอาหารผ่านระบบวิดีโอคอลระหว่างเธอกับไฮโซไนมาโพสต์อวดโมเมนต์มุ้งมิ้งออกสื่อพร้อมกับแนบแคปชั่นน่ารักๆอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าเดทไนท์หรือค่ำคืนของการออกเดทให้แฟนๆได้ฟินกับความอินเลิฟกันอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าตัวห่างแต่ใจไม่ห่างจริงๆจ้าสำหรับคู่นี้แต้วณัฐพรกับไฮโซไนYes.